มีหลายคนนะครับโทรเข้ามาถามว่ากระจกรถยนต์ผมเป็นรอยด้านในเนี่ยสามารถขัดได้ไหมคือมีหลายเคสมากประจวบเหมาะนะครับกับมีเคสจากลูกค้าสมุทรปราการเคสนี้เป็นเคสรถออกใหม่นะครับย้ำว่าออกใหม่เป็นรอยคัตเตอร์ถูกกรีดจากด้านในกระจกนะครับลูกค้าโทรมาปรึกษาตอนช่วง10โมงเช้านะครับก็คุยกันเสร็จจบตัดสินใจเดินทางมาหาผมทันทีนะครับที่โคราชย้ำว่าที่โคราชนะนี่รอยแผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าถ่ายคลิปส่งมาให้ดูอ่ะพอลูกค้ามาถึงนะครับช่วงประมาณสักเกือบบ่ายสามโมงแหละเดินทางออกมามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสรอยที่เกิดด้านในของตัวกระจกนะครับประเด็นหลักคือรอยตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ใช้ผ้าที่ค่อนข้างแข็งนะครับถูทำความสะอาดเช็ดนะแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่เป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมถ่ายไมโครสโคปให้ทุกคนได้ดูนะดูเนื้อแผลว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยววิธีการเราจะจัดการยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูไมโครสโคปนะครับอ่ะค่อยๆส่องไปเรื่อยๆนี่คือเนื้อมันจะเป็นรอยขนแมวซะเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวมันจะมีรอยเดี๋ยวเราจะให้ดูรอยเอาสายออกนี่นี่คือรอยเส้นนะเส้นนี้นะครับนี่ค่อนข้างที่จะลึกเลยนอกนั้นก็จะเป็นรอยขนแมวปะปลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกันรอยหายไปแล้วนะครับบริเวณนี้อ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้กระจกเย็นตัวก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสเต็ปต่อไปสนับสนุนโดย You Car Wash Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @YouCarWatchนี่คือบาดแผลหลังจากที่เราเปิดไปแล้ว1รอบนะครับนี่ถ่ายด้วยไมโครสโคปนะทุกคนตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเล็กน้อยนะครับนี่เริ่มขาดแล้วนะเส้นเริ่มขาดแล้วถ้าเรามองข้างนอกเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับ
จุดนี้คือไม่เห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ำอีกสักรอบนะครับนี่คือรอยที่มันเหลือตอนนี้นะขับแบบตาบอดนะทีนี้รักทุเรศมากทุกคนเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นโหมดโปรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอ่ะทีนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดโปรนะครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสหน้าเนื้อกระจกนี่คือหน้าเลนส์กระจกนะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้อ่ะเหลือจุดนี้นิดนึงนะนี่นี่เห็นไหมกระหม่อมกระนอกนี่โคตรเล็กเลยเส้นตรงนี้หายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหลือในเรื่องของตรงนี้แหละแค่นี้แหละนอกนั้นก็จบงานละเดี๋ยวเคลียร์ทำความสะอาดนี่คือเสร็จแล้วนะครับ2สเต็ปนะครับในการขัดจุดนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บงานก่อนนะครับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคนงานอีกทีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเช็คงานนะครับเราปรับโฟกัสที่ตัวโลโก้กระจกนะทุกคนนี่จะเหลือเศษซากฝุ่นนะนิดหน่อยก็มาถึงบทสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับเคสนี้ถามว่ารอยแบบนี้ผมขัดได้ไหมผมบอกเลยว่ารอยแบบนี้มันขัดได้ง่ายมากๆนะครับแต่ปัญหาคือว่ารอยมันเกิดที่อยู่ด้านในและมันติดตรงกาบของช่วงเสาต่างๆนะครับนี่ถ้าลูกค้าไม่ถอดกาบออกเนี่ยบอกเลยว่าขัดยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแกนเครื่องขัดของผมมันสั้นนะครับอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าเลยนะครับอีกเรื่องที่อยากฝากนะครับสำหรับศูนย์บริการนะคุณแก้ปัญหานี้ให้ลูกค้าไม่ได้นะคุณบังคับบอกลูกค้าว่าให้ใช้สิทธิ์เคลมใช้สิทธิ์เคลมนะครับลูกค้าเขาไม่อยากรื้อไม่อยากให้ถอดเพราะว่าเขาเป็นรถใหม่นะแล้วฝากไปถึงร้านกระจกนะครับที่คุณบอกลูกค้าบอกว่ากระจกแบบนี้มันขัดไม่ได้นะถ้าขัดแล้วมันระเบิดทันทีเลยนะครับอยากจะฝากบอกตรงนี้นะถ้าไม่รู้คือบอกไม่รู้ทำไม่ได้คือบอกทำไม่ได้นะไม่ใช่ตีมึนนะครับพยายามเรียนรู้เยอะๆนะครับโลกนี้มันกว้างนะความรู้มันไร้ขีดจำกัดนะครับสำหรับใครที่อยากศึกษาด้านงานขัดกระจกนะครับผมยินดีรับสอนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ LINE ID @sayucarwash นะครับหรือโทรมาปรึกษาได้ที่087-955-3905นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไปแล้วครับ